นับสนุนโดยบริษัทเคนเซ่นปลอดภัยจากแบคทีเรียไวรัสเชื้อราด้วยอาร์เมอร์เอ็กเพื่อคนที่คุณรักกลับมากันต่อนะคุณผู้ชมนะฮะกับช่วงคันปากอยากเมาค่ะสนับสนุนโดยอาร์เมอร์เอ็กนะสเปรย์กำจัดเชื้อแบคทีเรียนะคุณผู้ชมนะลดไปกว่า 50% เลยทีเดียวนะฮะ 50% นี่ไม่ใช่ราคานะฮะแต่ว่าเป็นเชื้อแบคทีเรียนะฮะฉีดได้ทั้งบ้านเลยนะคุณผู้ชมนะไม่ว่าจะเป็นห้องน้ำห้องนอนนะห้องครัวห้องทุกอย่างเลยนะฮะไปตามรีสอร์ทโรงแรมที่เราต้องไปนั่งพักเนี่ยเรามั่นใจได้ยังไงว่าสะอาดปลอดภัยกับไม่มีเชื้อแบคทีเรียหยิบอาร์เมอร์เอ็กซ์เข้าไปนะคุณผู้ชมฉีดพ่นแล้วก็เช็ดนะโทรศัพท์มือถือโทรศัพท์บ้านนะฮะทุกสิ่งทุกอย่างในรงในรถเบาะเบิดฉีดได้หมดเลยนะฮะเหมาะสำหรับทุกบ้านเลยทีเดียวนะเดี๋ยวท้ายรายการเรามีโปรโมชั่นพิเศษด้วยนะฮะท็อปิกวันนี้เป็นยังไงบ้างถ้าแฟนเก่าเชิญคุณไปร่วมงานแต่งคุณจะไปหรือไม่ไม่ไปครับทำไมแม่ไม่ไปฝากคำยินดีไงแม่เพื่อนฉันไปหลายคนแล้วแล้วก็ไปยืนร้องไห้จริงหรอมันควรจะเป็นกูมันควรจะเป็นกูแต่ว่าบางคนเขาก็ไปได้นะอย่างพอเชิญมาเธอยังไปเลยแม่นั่นก็อีกเคสหนึ่งนะและไว้ในฐานที่เข้าใจแล้วกันนะคะสำหรับน้องคนนั้นนะคะอ่ะโนเมทัลนะคะวิวาห์เลิศแห่งปีนะคะเปิดคอนเสิร์ตฉลองสมมงคลสมรสค่ะค่ะก็คือคู่นี้นะคะเขาก็ไม่เหมือนใครมาตั้งแต่ตอนที่แถลงข่าวแล้วนะคะก็เป็นเดอะมิวสิคัลมาครั้งนี้ค่ะจัดงานวิวาห์แห่งปีนะคะก็ไม่เหมือนใครจริงๆค่ะคุณโดมแล้วก็สาวเมทัลนะคะซึ่งล่าสุดนะคะก็เนรมิตงานวิวาห์ค่ะครั้งสำคัญในชีวิตเนี่ยเป็นคอนเสิร์ตสุดยิ่งใหญ่ที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นค่ะในทีม Beyond the Star นะคะซึ่งจัดเต็มด้วยแสงสีเสียงอลังการมากๆค่ะบรรยากาศในงานเนี่ยก็เริ่มต้นนะคะด้วยพิธีกรคู่ซีนะคะก็คือคุณกันกันตถาวรแล้วก็คุณลิงสมเกียรติเนี่ยกล่าวต้อนรับแขกในงานก่อนจะนำเข้าสู่โชว์ชุดพิเศษก็จะมีคุณแม่ของเจ้าบ่าวนะคะร้องเพลงคู่กับลูกชายเป็นครั้งแรกเลยเรียกได้ว่าเป็นเซอร์ไพรส์ตั้งแต่เปิดงานเลยต่อมาก็คือเป็นคุณพ่อฝั่งเจ้าสาวนะคะก็ร้องเพลงคู่กับลูกสาวหลังจากนั้นเนี่ยบ่าวสาวก็มาร้องเพลงกันต่อนะคะเป็นเพลงยิ่งรักเธอที่ได้พี่หนึ่งจักรวาลมาโซโล่เปียโนให้แบบเอ็กซ์คลูซีฟมากๆพอจบเพลงปุ๊บคุณโดมก็จุ๊บปากคุณเมทัลทันทีนะคะเรียกเสียงกรี๊ดถล่มกันไปเลยนะคะแต่ก็ไม่วายนะคะมีช็อตที่เจ้าสาวน้ำตาซึมเมื่อถ่ายทอดเพลง Thank You For The Music นะคะขอบคุณเสียงดนตรีที่ทำให้ทั้งคู่ได้มาเจอกันนะโอ้โหเป็นงานวิวาห์ที่เรียกได้ว่าหลายๆคนก็อุ๊ยเป็นงานวิวาห์ที่น่าจดจำมากๆนะคะแล้วก็มีไฮไลท์ช่วงโยนดอกไม้ให้กับเพื่อนเจ้าสาวนะคะก็หลายคนก็โอ้ยมารอรับกันนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็เข้าสู่งาน After Party ค่ะอืมนะฮะขอแสดงความยินดีด้วยนะฮะมาเรียมB5 นะฮะบอกยังอยู่ดีหลังคนเข้ามาแสดงความเสียใจว่ามาเรียมตายแล้วก็คือก่อนหน้านี้เนี่ยมีข่าวนะคะว่าหนูมาเรียมก็คือเนี่ยพยูนนะคะมันเสียชีวิตไปเพราะว่าเผลอกินพลาสติกเข้าไปทีนี้เนี่ยคนเขาก็แบบไปแสดงความเสียใจกับสาวมาเรียม B5 ที่เป็นนักร้องนะคะเพราะว่ามีคนเนี่ยเข้าใจผิดว่าคุณมาเรียมเนี่ยเสียชีวิตแล้วทำให้คุณมาเรียม B5 ต้องออกมาโพสต์นะคะว่ามีคนมาแสดงความเสียใจในเพจอยู่ทุกคนเลยซึ่งก็บอกว่ายังอยู่นะยังไม่ได้หายไปไหนยังไม่ได้ตายนะฮะที่ตายเสียชีวิตไปคือน้องพยูนนะตัวน้อยนะที่คนไทยเนี่ยเอากำลังใจช่วยมาตลอดเลยนะฮะสุดท้ายเนี่ยก็สาเหตุของการเสียชีวิตก็คือถุงพลาสติกนะที่นักท่องเที่ยวหรือว่าคนชาวบ้านเนี่ยทิ้งไว้แถวนั้นนะแล้วก็น้องเขาไปกินนะฮะทำให้ต้องเสียชีวิตไปนะฮะคุณผู้ชมนะฮะเลิกกันแล้วใช่ไหมอันนี้ข่าวใหญ่เลยนะฮะวันเกิดแพทติเซียแต่พี่พัชระเงียบกริบนะฮะเฮ้ยเลิกกันแล้วใช่ไหมวันเกิดใช่ไหมใช่ค่ะอ่านถูกนะฮะก็มีกระแสข่าวว่าเลิกกันแล้วนี่ใช่แล้วเมื่อวานคือในไอจีในไอจีที่ลงก็ไม่มีรูปพิษพัชระเลยก็เป็นแค่รูปสาวแพทริเซียกับแก๊งเพื่อนเพื่อนเลิกกันแล้วแล้วก็นักข่าวนักข่าวคอนเฟิร์มมาแล้วเมื่อวานถามนักข่าวแล้วนักข่าวบอกเลิกค่ะขาเผือกตาลุกวาวอีกแล้วจ้าเพราะว่าวันที่18สิงหาคมนะคะเป็นวันเกิดของนางสาวแพทริเซียที่จัดฉลองวันเกิดอย่างอบอุ่นมีทั้งคนในครอบครัวเพื่อนสนิทนะคะแต่ว่าขาดคนรักอย่างคุณพิษพัชระซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยคือเขามีประเด็นใช่ไหมแม่ว่ามีนางเอกสาวกับพระเอกนางเอกนามสกุลดังไฮโซกับไฮโซเลิกกันคนก็เลยไปถามนู่นนี่นั่นพีทก็บอกไม่ อันนี้เล่าให้ฟังวงในเขาบอกว่าครับพ่อแม่กำลังเคลียร์กันอยู่ว่าอย่าเลิกกันเลยนู่นนี่นั่นกลับมาดีด้วยกันเถอะแต่แพทริเซียเขาบอกว่าโนสรุปนี่คือเป็นคู่นี้ใช่ไหมแม่ใช่ค่ะเลิกกันแล้วเลิกกันเรียบร้อยแล้วนะฮะและที่บอกว่าไม่เนี่ยก็หมายถึงเลิกก่อนหน้านั้นมาแล้ว
แต่พ่อแม่กำลังเคลียร์ให้อยู่ว่าเฮ้ยกลับมาดีกันเถอะนะลูกนะอะไรยังไงนะน่าจะดีไหมแม่ปฏิเสธเขาบอกว่า just say no ฉันไม่เอาอีกแล้วฉันขอไม่เอาฉันไม่ขอกลับไปยืนที่เดิมแล้วเสียดายคู่นี้เขาน่ารักกับแม่เสียดายทำไมเขาเข้ากันไหมถ้าพี่พูดไปเดี๋ยวคุณก็ด่าพี่อ้าวเหรออืมพีชพัชระเหมาะสำหรับสาวหมวยทำไมแม่ไม่ใช่ลูกครึ่งเพราะอะไรอ่ะเพราะคาแรคเตอร์พีชไม่เหมาะกับสำหรับลูกครึ่งมันเดินด้วยกันแล้วมันคนละสปีชีส์อ๋อเหรอมันเดินด้วยกันถ้ามันเดินแล้วแบบมันใช่มันจะคู่ยังไงก็ต้องแต่งงานกันแต่ถ้าเกิดมันเดินด้วยกันแล้วมันไม่ใช่มันก็คือไม่ใช่อ้าวเหรอเคยรู้สึกว่าเขาน่ารักไงแม่ฉันมองแต่แรกแล้วว่าไม่รอดเอาหรอไม่ได้ฉาบสาบแช่งนะคุณผู้ชมเพราะว่าน้องพีซก็เป็นหนุ่มตีหนุ่มตีแพทติเซียก็เป็นฝรั่งจ๋าสวยมากมันไม่ได้พีซพัชระคู่ของเขาน่าจะเป็นหมวยสวยๆสักคนหนึ่งแพทติเซียก็น่าจะเป็นไม่ไทยเลยก็ฝรั่งจ๋าเลยหรือไม่ก็ลูกครึ่งเหมือนกันมันจะได้ไปกันได้มันจะได้ไปกันได้ทัศนคติจะได้ตรงกันนะฮะคุณผู้ชมนะหนูเชื่อเรื่องมนุษย์ต่างดาวหรือเปล่าฮะเชื่อว่ามีแต่ว่าแต่ในห้องเรามีมนุษย์ต่างดาวตัวนึงแต่วันนี้ไม่มานะฮะนางมาจากดาวยูเรนัสนะฮะจริงเหรอแม่นางเดินทางกับบ้านนางขนาดนั้นบินมาได้ด้วยเหรอแม่ก็นี่ไงเขาบอกเรื่องมนุษย์ต่างดาวยังไม่จบอ้างจิตบริสุทธิ์ถึงจะสื่อสารกับมนุษย์ต่างดาวได้ก็แสดงว่าพวกเราในประเทศไทยใน 90% จิตไม่บริสุทธิ์เราไม่สามารถที่จะคุยกับ UFO ได้นะคะเมื่อวันที่18สิงหาคมค่ะทีมข่าวอมรินทร์นะคะเดินทางไปพบนายนวพลที่บ้านพักนะคะในอำเภอจตุรัสค่ะจังหวัดชัยภูมิโดยนายนวพลค่ะยืนยันว่าสามารถติดต่อสื่อสารกับมนุษย์ต่างดาวได้เลิศค่ะจากกาแล็กซี่อื่นหลังจากได้ศึกษาเรื่องจานบินต่างดาวอย่างจริงจังเลยตั้งแต่ปี2558ค่ะแล้วก็นำภาพมนุษย์ต่างดาวแล้วก็ยานเนี่ยมายืนยันด้วยแล้วก็กล่าวอีกนะคะว่าครั้งแรกที่เห็นแสงไฟแล้วก็วัตถุประหลาดบนท้องฟ้าไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะใช่มนุษย์ต่างดาวหรือเปล่าดวงอาทิตย์หรือเปล่าไม่แน่นะแม่แต่แสงประหลาดอันนี้ไม่เหมือนดวงอาทิตย์เลยนะแม่หรอคะเนี่ยเขาบอกว่าเป็นจานบินจานบินเป็นจานบินแต่เมื่อเห็นทุกวันก็เริ่มเชื่อละกระทั่งได้ยินเสียงมนุษย์ต่างดาวใกล้หูก็เริ่มพูดคุยกันอย่างจริงจังเริ่มคุยกันรู้เรื่องแล้วใช่แม่ก่อนมนุษย์ต่างดาวจะแสดงอภินิหารให้ตนได้เห็นยานบินเพื่อยืนยันว่ามนุษย์ต่างดาวเนี่ยมีอยู่จริงนะหวั่นใจเป็นตุ๊ดมนุษย์ต่างดาวโดยคุยกับมนุษย์ต่างดาวส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องสันติภาพโอ้ยเวิร์ดพีชรวมทั้งเรื่องของธรรมด้วยแล้วก็บอกว่าหากมนุษย์ต่างดาวคุณเรื่องโดนนั้นธรรมใช่แม่นะคะแล้วก็บอกว่าถ้ารักษาศีลทำจิตใจให้บริสุทธิ์ก็จะยกสภาวะจิตใจเนี่ยให้สูงขึ้นได้แล้วว่าเราก็จะสามารถรับรู้ได้ว่ามนุษย์ต่างดาวเนี่ยอยู่ทุกที่เลยไม่จำเป็นต้องไปชมหรือว่าไปดูที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะที่เขากลาจังหวัดนครสวรรค์ก็ได้ค่ะเลิศค่ะนะคะก็คุยกันได้จริงๆนะแม่เขาคุยกันได้เขาสื่อสารกันได้คุยกันรู้เรื่องกับมนุษย์ต่างดาวเฮ้ยเราเมื่อกี้แบบใช่จานบินไหมแม่จานบินจริงเหรอเป็นจานบินแม่เชื่อจริงเหรอแม่เราต้องเชื่อเขาเพราะเขาบอกเขาสื่อสารกับมนุษย์ต่างดาวได้ค่ะพวกเราจิตไม่บริสุทธิ์หนูจิตสกปรกแม่จิตสกปรกทุกคนจิตสกปรกมีอีมาสคาร่าคนเดียวที่จิตบริสุทธิ์ก็เลยคุยได้คุยกับมนุษย์ต่างดาวรู้เรื่องมัสคาร่าบริสุทธิ์หรอบริสุทธิ์จิตบริสุทธิ์แต่อย่างอื่นไม่บริสุทธิ์นะคะก็ถ้าถามว่าเชื่อไหมในเรื่องมนุษย์ต่างดาวพี่บอกเลยนะคะว่าพี่เชื่อแต่ในกาแล็กซี่ในโลกในจักรวาลอันนี้เนี่ยมันคงจะไม่มีเราในดาวเดียวหรอกที่มียังมีสิ่งมีชีวิต อย่างที่ย้ำไว้ว่ามันอาจจะมีดาวอื่นที่มีเหมือนเรานั่นแหละแต่เขาจะมาหาดาวเขาจะล้ำกว่าเราเท่าเราหรืออ่อนกว่าเราอันนี้ก็แล้วแต่เพราะว่ามันก็ยังไม่เคยมีใครเจอแบบจังๆๆไอ้ที่เห็นในอดีตเนี่ยมายุค60 50 30เนี่ยเขาก็ออกมายอมรับกันแล้วว่าเป็นคลิปปลอมกันหมดและที่เขาเอามาโยงกับธรรมะนี่มันยังไงแม่ก็โยงได้หมดคือโยงได้หมดเดี๋ยวเราก็จะโยงกับทุกศาสนาหมดเออแล้วโยงได้หมดต้องจิตบริสุทธิ์ถึงจะคุยกับมนุษย์ต่างดาวได้แล้วมนุษย์ต่างดาวรู้ธรรมะได้ไงแม่มนุษย์ต่างดาวเคยมาสมัยก่อนเคยดูเรื่องนี้มั้ยเรื่องอะไรแม่เรื่องสเกตแม่เห็นเคยดูเลยสเกตเนี่ยมันก็จะมีประตูมิติไงเข้าไปในไหนอียิปต์ไงเป็นประตูมิติแล้วก็ไปเจอกับพวกมนุษย์ต่างดาวจริงหรือเปล่าแม่ไม่หลอกหนูนะไม่หลอกมีจริงจริงง่ายอยู่นะประมาณยุค90ต้น90มีเรื่อง Stargate แล้วก็เคยดูเรื่องนี้ไหม ID4 สงครามบรรดับโลกไม่เคยวิลสมิธเล่นดังมากเลยไม่ได้ดูแม่แล้วเคยดูเรื่องนี้ไหม Men in Black ไหมอันนี้ก็ไม่ได้ดูวิลสมิธเล่นกับทอมมี่ลีโจนเห็นไหมก็มีมนุษย์ต่างดาวในแอบแฝงอยู่ตามร้านอาหารอยู่ตามสถานที่ต่างๆแล้วก็มีเผ่าพันธุ์มนุษย์ต่างดาวเนี่ย
ข้ามาอพยพในประเทศไทยในทั่วโลกแล้วก็เป็นพลเมืองอีกชนชั้นนึงเดี๋ยวต่อไปมนุษย์ต่างดาวก็จะมาอยู่กับเราแล้วมนุษย์ต่างดาวเขาอาจจะอยู่ในห้องเราด้วยอาจจะมีแต่ว่าเราไม่รับรู้เราไม่รับรู้เพราะจิตเราไม่ถึงจิตหนูไม่ถึงเพราะจิตหนูสกปรกจิตแม่ไม่ถึงเพราะจิตแม่สกปรกต้องมัสคาร่าเท่านั้นที่จะสัมผัสมนุษย์ต่างดาวได้งั้นพี่ต้องรอมาทาร่าจริงๆนะฮะมนุษย์ต่างดาวมีพี่เต๋อเชื่อว่ามีนะฮะถ้าถามพี่เนี่ยพี่เชื่อมาตลอดว่ามีเพราะว่าในโลกใบนี้เราเห็นไหมเราขึ้นไปบนท้องฟ้าเราหันมองไหมเป็นแสนๆดาวเลยอะไม่รู้กี่แสนร้อยล้านดาวเราจะรู้ได้ไหมว่าดาวดวงนั้นจะมีมนุษย์หรือไม่มีหรือมีมนุษย์ต่างดาวหรือมี UFO หรือเปล่าเขาอาจจะหน้าไม่เหมือนเราก็ได้ถูกต้องหรืออาจจะคล้ายเราหรืออาจจะไม่เหมือนเราหรืออาจจะมีสิ่งมีชีวิตไม่มีชีวิตเฉพาะดาวอังคารแล้วก็ลงไปแค่แป๊บเดียวเองแล้วก็ถ่ายภาพมาแค่นิดเดียวเองเรายังไม่ได้สำรวจไปแบบว่า 100%เฉพาะโลกใบนี้เอาเราพูดกันแบบวิทยาศาสตร์เลยนะดูสารคดีเยอะโลกใบนี้เนี่ยเฉพาะท้องทะเลเนี่ยเรายังสำรวจได้แค่ 5% เท่านั้นเหลืออีก 95% ที่มนุษย์ยังไม่รู้เลยว่าไอ้ใต้ท้องทะเลเราเนี่ยมันมีอะไรบ้างค่ะ 5% เท่านั้นนะที่เราสำรวจทะเลทั้งหมดเนี่ยยังมีอีกหลายอย่างที่เราไม่รู้ไม่เห็นเยอะแยะทะเลเนี่ยเฉพาะในทะเลเนี่ยเรายังไม่รู้เลยว่าใต้ท้องทะเลมีอะไรเหวที่ลึกที่สุดเราอาจจะรู้ว่าเป็นตรงนั้นตรงนี้ตรงข้างเกาะกวมแต่ว่ามันอาจจะมีลึกกว่านั้นอีกก็ได้เพราะว่ามนุษย์ยังไม่เคยสำรวจทะเลได้มากกว่านั้นเพราะว่าทะเลมันลึกมากลึกที่สุดเราเห็นตึก Empire State เราเห็นตึกที่มันสูงๆเนี่ยมันแค่เสี้ยวหนึ่งของทะเลแล้วนั้นนะแล้วมนุษย์เราไม่สามารถที่จะลงไปลึกที่สุดได้มีแค่คนคนเดียวไม่กี่คนนะมั้งน่าจะมีเจมส์คาเมรอนนะฮะที่ลงไปที่ก็ทำภารกิจ Deep Sea Challenger นั่นเขาลงไปลึกที่สุดแต่ในลึกที่สุดยังมีสิ่งมีชีวิตอยู่เลยเห็นไหมล่ะซึ่งเราก็ยังไม่รู้เลยและนอกโลกเราจะไปรู้ได้ไงใช่ไหมถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ถามว่าพี่เชื่อไหมว่ามีมนุษย์ต่างดาวพี่เชื่อว่ามีแน่นอนแต่เราไม่เคยมีใครเห็นเป็นตัวเต็มๆตัวจริงๆบางคนเขาก็อ้างว่าในอเมริกาเขาบอกว่าเขาถูกมนุษย์ต่างดาวจับไปแล้วมันไม่มีอะไรมายืนยันไงว่าเขาถูกจับไปยังไงถูกจับไปที่ไหนแล้วเป็นยังไงเพราะว่าเขาบอกเขาเบลอๆมึนๆไม่ได้รู้ตัวแล้วก็เลยเรื่องที่มันเป็นเรื่องลี้ลับอย่างเงี้ยคนทั่วโลกชอบอยู่แล้วแต่ถ้าถามพี่เชื่อว่ามีแต่เขาจะเหนือกว่าเราเท่าเราหรือด้อยกว่าเราเรานี่เราไม่รู้เพราะว่าเราไม่เคยเจอตัวจริงไอ้คลิปที่มันเห็นตลอดหลาย20 30 40ปีที่ผ่านมาเขาก็ออกมายืนยันแล้วว่าเป็นของปลอมมันไม่มีใครยังไม่ยืนยันได้เราเชื่อได้แต่เราเชื่อได้แต่มันต้องมีเหตุผลหลักการและก็วิทยาศาสตร์มายืนยันว่ามันมีจริงๆเข้ามาได้ยังไงแล้วเข้ามาทำไมดาวธงดาวเทียมไม่รู้เข้ามาในบรรยากาศแล้วทำไมเราไม่รู้เนาะบางทีเราก็ต้องมันก็ต้องมีวิทยาศาสตร์เข้ามารองรับด้วยนะฮะแต่ว่าที่แน่ๆแบคทีเรียมีแน่นอนนะคุณผู้ชมนะไม่ว่าจะเป็นโลกนี้แต่ถ้าเกิดโลกไหนมีแบคทีเรียแสดงว่าโลกนั้นมีสิ่งมีชีวิตนะฮะแบคทีเรียนะฮะพี่ต๋อพูดถูกนะถ้าพูดผิดขอไปด้วยนะแบคทีเรียนะฮะไม่ดีกับมนุษย์อย่างแน่นอนนะฮะมันต้องมีทั้งดีทั้งไม่ดีนะฮะแต่ว่าเราก็มากำจัดมันดีกว่าเหมาะสำหรับคนที่เป็นโรคภูมิแพ้คนที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงเหมาะสำหรับเด็กอ่อนนะฮะแล้วก็บ้านที่รักความสะอาดเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเลี้ยงนกเยอะๆหรือเลี้ยงไม่กี่ตัวก็ต้องฉีดนะต้องพ่นไว้นะฮะ1ขวดเล็กๆขนาดนี้ฉีดครั้งนึงอยู่ได้30วันแต่ถ้าเกิดให้ทางบริษัทไปฉีดเนี่ยจะได้อยู่ได้1ปีนะฮะวันนี้มาแล้วพร้อมโปรโมชั่นพิเศษค่ะโปรโมชั่นนะคะมีทั้งหมด3โปรโมชั่นด้วยกันนะคะก็คือโปรโมชั่นแรกค่ะขนาดเล็ก3ขวดค่ะราคา999บาทค่ะเล็ก1ใหญ่1นะคะราคา1499บาทค่ะและขนาดเล็ก2ขวดขนาดใหญ่1 1799บาทค่ะทุกเซตแถมหมอนใบนี้ไปเลยนะคะ029313755ย้ำนะครับ029313755นะคุณผู้ชมนะพักกันสักครู่ศึกเขาบอกว่าศึกนี้ยังไม่จบง่ายๆนิกพิกลิ้นรับใช้อารมณ์กับพจน์อานนท์นะฮะพออย่าฟ้องเด็กคนนี้เลยนะฮะอย่าฟ้องผมเลยส่วนพจน์อานนท์เขาบอกว่าฟ้องแน่ลั่นขอโทษคำเดียวแล้วจะจบเหรอมันง่ายเกินไปหรือเปล่าเรื่องราวจะเป็นยังไงต้องติดตามช่วงนี้พักสักครู่นึงก่อนครับ